ใจส่วนใหญ่อันดับแรกคือสงครามเพราะว่าแม่ปุ๋ยเราซื้อรัสเซียอันดับ3ที่นำเข้ามาก็ได้จากแหล่งพวกเบลารุสเบลารุสคือกลุ่มอยู่กลุ่มรัสเซียเนี่ยซึ่งมันเอาออกมาไม่ได้ตอนนี้ขยับมาเป็น 1,600 แล้วก็คงไม่นิ่งด้วยตอนนี้กลุ่มลูกค้าเขาก็ซื้อปริมาณลดลงอ่ะเนื่องจากคนที่เคยใช้ปกติโรยาตันหนึ่ง20ลูกก็ลดลงมาเหลือลูก2ลูกเองเพราะราคามันแรงมากขยับมาเป็น1,600แล้วก็คงไม่นิ่งด้วยตอนนี้แนวโน้มไปที่เมืองนอกอาจจะต้องถึงที่ถึง2,000นะตอนนี้ที่จะต้องออกมาครับนะประมาณนี้อันนี้คาดการณ์นะเพราะว่าผมติดตามดูตามสถานการณ์ทั้งประเทศมันเป็นประมาณนี้แต่เราก็ไม่กล้าสต็อกไม่มีไซส์สต็อกด้วยเพราะว่ามันราคามันหรูหราแบบนี้ไม่มีใครนั่นแล้วกลุ่มลูกค้าว่าไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้กลุ่มลูกค้าว่าไงบ้างฮะไงกลุ่มลูกค้าเขาก็ซื้อตามปริมาณลดลงอ่ะลดลงเยอะลดลงจากคนที่เคยใช้ปกติโรยาตันหนึ่ง20ลูกก็ลดลงมาเหลือลูก2ลูกเองเพราะราคามันแรงมากปัจจัยส่วนใหญ่ก็จากอันดับแรกคือสงครามเพราะว่าแม่ปุ๋ยเราซื้อรัสเซียอันดับ3ที่นำเข้ามาเราซื้อมาจากรัสเซียแบบช่องนั้นก็จะเป็นซาอุทักต้าพวกอินโดมาเลย์พวกนี้ซึ่งพวกนั้นจะมีปุ๋ยไม่ครบสูงมันจะเป็นเนสเรียแต่พวกแรปคือตัว18-40เนี่ยก็ได้จากแหล่งพวกเบลารุสเบลารุสคือปุ๋ยอยู่กลุ่มรัสเซียเนี่ยซึ่งมันเอาออกมาไม่ได้แล้วก็รัสเซีย0060ที่ว่าบ้านเราทำปุ๋ยเบาปุ๋ยผสมขายนะครับก็ต้องประกอบด้วย3ตัวครับ